ายายเอาไว้กินขอบคุณมากครับผมเอาไว้กินยายเหมือนกับมีตัวนะไม่รู้ปลาอะไรขยับนั่นนั่นนั่นไงเห็นไหมอืมนี่ไงสายดีเริ่มรู้มากมันก็คงคิดว่าวิวิอืมกบนานะครับผมกบนาแท้ๆเลยฮะสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆ FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับกับหมายนาน้ำท่วมเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมก็มาแว้นมอเตอร์ไซค์นะครับผมตกปลาช่อนนานะครับนี่ครับน้ำมันขยับขึ้นมานะครับผมก็คิดว่าปลาน่าจะขึ้นมาเพิ่มนะจากคลองนะครับวันนี้ต้องลองหาดูครับผมวันนี้เดี๋ยวจะลองสุ่มๆหาดูนะครับผมตกปลาช่อนนาก็ต้องสุ่มๆนะครับวันนี้ผมก็พกกบยางมาด้วยแล้วรอบที่แล้วผมไม่มีกบยางใบสปินมานะครับปลาช่อนนานี่มันต้องคู่กับกบยางนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวลองไล่ไล่เหยื่อดูว่ามันจะกัดแบบไหนนะครับผมวันนี้ผมก็พกนี่คัน Black Devil นะครับผมสำหรับเวทปลาช่อนโดยตรงเลยนะครับเวท64นะครับตัวนี้หรือจะเล่นกับพงก็ได้นะผมกระสูบก็ดีนะฮะแล้วก็ลอกตัวใหม่นะครับผมตัวนี้ผมบอกเลยว่าเด็ดมากๆนะครับเป็นลอกสปูนตื้นนะครับผมน้ำหนักแค่140กรัมนะครับ Black Devil Dracula นะครับผมนี่ตัวนี้จะรอบ8นะครับสำหรับงานผิวน้ำนะผมแขนแต่งก็แขนแต่งคาร์บอนแบบนี้เลยนะครับผมเป็นน็อปทรงไซออนนะฮะตัวนี้จุดเด่นของลอกตัวนี้เลยนะครับผมเป็นคาร์บอนนะครับทั้งตัวเลยนะครับผมนะเป็นคาร์บอนผสมนะผมจะให้สีโทนออกไปทางไซออนนะฮะตัวนี้สำหรับใครที่ชอบลอกเบาๆนะครับผมตีเนียนๆนะครับสปูนตื้นนะครับผมใส่สายแบบเล็กๆ PE1 PE2 นะครับก็เนี่ยตัวเนี้ยผมบอกเลยว่าแจ่มนะครับเบามาก140กรัมสุดๆนะเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับผมสำหรับหมายนาน้ำท่วมนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ลองขับเลาะไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวลองดูนานี้ก่อนนะฮะเพิ่งเข้ามานะครับพอน้ำออกดำๆนิดนึงนะครับแต่ว่าดูแล้วเนี่ยมันมีปลาช่อนขึ้นน้ำอยู่นะครับไม่รู้ว่ามันจะกัดหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองลุยดูเลยครับผมวันนี้หาปลาไปทำเค็มซะหน่อย เดี๋ยวลองเป็นไอ้ป้องก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าหมดหนทางจริงๆเดี๋ยวลองเป็นกบยางบ้างนะครับแต่ผมคิดว่าหมายอย่างเงี้ยคนน่าจะใช้กบยางกันเยอะถ้ามันมีตัวเผื่อมันระแวงเดี๋ยวลองเป็นไอ้ป้องนะมันเล่นได้หลายแอคชั่นไงเดี๋ยวลองดูก่อนนี่คันนี้สำหรับแบบกบยางนี่แจ่มมากนะครับคันนี้ลอกมีคลิกเสียงด้วยนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ฟังโคตรแจ่มโอเคเบรกไม่ต้องแน่นมากนะครับงานปลาช่อนก็ผมใส่สายเล็กมานะครับใส่แค่ PE1 ดูปีปิวอ่ะลองเป็นในป้อง JR นะครับตัวเล็กลงมาหน่อยแต่ตัวเนี้ยน้ำหนักแค่ 3.5 กรัมนะครับลองเหยื่อตัวเล็กลงมาครับโอ้โหตีปิวอยู่นะลอกตัวนี้
เหมาะกับสายเหยื่อเบาครับเนี่ยขึ้นน้ำอยู่เนี่ยปลาช่อนดูร่องนี้หน่อยปลาหนาตีตามร่องอย่างเงี้ยถ้ามีตัวนี่ไม่กี่ไม้อ่ะไม้สองไม้ก็กัดแล้วเนี่ยตัวเล็กเกินมีตัวครับแต่ว่าเป็นปลาช่อนแบบจิ๋วเลยอ่ะมีขยับตามมาครับแต่เป็นปลาช่อนน้อยตัวเล็กเกินปลาโอ้โหดูดูตัวปลาครับนี่ตัวแรกครับกัดไอ้ป้อง JR นึกว่าจะไซส์ดีกว่านี้นี่นี่ครับผมตัวแรกเล็กมากนะครับกัดไอ้ป้อง JR ครับผมตัวนี้เดี๋ยวเราปล่อยมันไปนะฮะมันเล็กเกินปล่อยฝั่งนี้ดีกว่านี่ฮะป้อง JR ก็ใส่ตัวเบ็ด1 โอครับจากไทยสตรีทนะครับผมแอคมันจะออกค่อนข้างดีนะครับนี่สุดยอดเดี๋ยวลองดูต่อครับหาปลาไซส์ดีๆหน่อยไซส์นี้ไม่ไหวจะกินเป็นนี่นะครับกบยางแก้คันจิ๋วนานทีได้ลองใช้เพิ่งเอามาเลยนะครับรอบที่แล้วไม่มีติดมาครับดูตรงนี้หน่อยติดคลองนะครับเผื่อมีปลาเข้าออกอยู่บริเวณนี้ไม่รู้คลองนี้มีปลาเปล่า
เพื่อนๆเหมือนจะเป็นกบมั้ยน่ะกบกบกบนากบนาแล้วนี่กบนาแม่ตัวไม่ใหญ่นะถ้าตัวใหญ่ๆนี่น่าเอาไปผัดเผ็ดนี่กบนานะครับผมกบนาแท้ๆเลยฮะก็พอมันกัดเนี่ยเราเล่นสายนะครับกระตุกคันนิดนึงนะครับผมให้กบมันแบบเขมือบเหยื่อเข้าไปนะ บางทีมันคาบแค่ขากบก็ไม่รอดเดี๋ยวปล่อยไปนะครับตัวนี้มันผอมแล้วก็เล็กไปหน่อยนะถ้าตัวใหญ่ๆนี่ผัดเผ็ดได้จานนึงเลยนะเนี่ยกบนาขอโทษไปหมายน้ำมันแดงๆคุณๆนะครับใบหลิวน่าจะเวิร์กนะเดี๋ยวลองดูที่ปลานาเนี่ยครับน้ำน้อยๆแดงๆขุ่นๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยกบยางใบหลิวจะเวิร์กนะครับมันจะสะท้อนกับน้ำได้ดีแต่มันต้องมีตัวด้วยนะมันถึงจะเวิร์คอุ๊ยนั่นไงอุ๊ยกัดตั้ง3ทีมองไม่เห็นเหยื่อเมื่อกี้ไงกัดใบหลิวอุ๊ยดูแล้วนี่ไงเห็นไหมโหดูไซส์ดิไซส์แบบปลาเค็มแต่เล็กเกินครับตัวนี้นี่ครับผมปลาเค็มนะฮะเนี่ยหมายมันเป็นนาที่น้ำมันขุ่นๆแดงๆอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่แล้วนะครับผมกบยางใบหลิวนะฮะก็จะใช้ได้ผลดีกว่านะครับเพราะว่าใบหลิวเนี่ยมันจะเป็นเงาๆนะครับมันจะสะท้อนกับแดดแล้วก็พอมันอยู่ในน้ำเนี่ยครับมันจะให้เป็นแสงที่แบบวิ่งอยู่บนผิวน้ำนะครับปลามันจะกัดตรงนั้นแหละครับเนี่ยบางทีแอคชั่นมันก็ไม่ได้กัดแบบแอคชั่นแบบเหยื่อยางหรือว่าอะไรอย่างนี้เสมอไปนะครับต้องลองเลือกใช้ดูก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ตามสภาพหมายนะครับนี่กบยางแก้คันจิ๋วครับตัวนี้ของรุ่นเด็กตกปลานะครับใส่ใบหลิวใบเดียวได้เรื่องเลยตัวเล็กๆ เดี๋ยวปล่อยไปนะตัวนี้มันก็เล็กเกินไปสำหรับปลาไซส์นี้ไปที่เดิมลองดูไม้นี้หน่อยมันติดหลอดนะครับถ้าฝนตกหนักๆมันก็ขึ้นอยู่แล้วปลาช่อนกบยางครับตัวจิ๋วๆใส่ใบสปินเหมือนเดิมหน่อยน้ำน้อยๆนะกบยางใบหลิวน่าจะเวิร์กอยู่เหมือนจะมีตัวนะไม่รู้ปลาอะไรขยับนั่นไงเห็นไหมโอ้โหไซส์สวย
มาแล้วหูไซส์นี้ไซส์ดีเลยครับปานาผมบอกแล้วว่าหมาอย่างเงี้ยมันมีตัวนี่ครับผมมาอีก1ตัวนะครับส่วนใหญ่ปานาเนี่ยมันชอบกัดเหยื่อที่แบบใบหลิวนะเสียงใบหลิวนะครับแล้วก็แสงที่มันสะท้อนกับแดดนะครับวิบวิบวับวับอยู่บนผิวน้ำเนี่ยครับมันมีโอกาสที่มันจะกัดง่ายกว่าพวกเหยื่อทั่วไปนะครับก็เดี๋ยววันนี้ลองเป็นกบยางนี่แหละทั้งวันนะครับจับทางได้แล้วสุดยอดนี่เต็มปากไซดีเดี๋ยวตัวนี้ปลาเค็มครับผมนะทอดกำลังอร่อยเลยครับไซนี้ป่ะเดี๋ยวดูต่อเดี๋ยวดูใหม่นะครับเมื่อกี้พลาดไปตัวนึงไซโอเคนะเสียงกัดนี่แน่นเลยนะครับวัดเบรกออกเลยเมื่อกี้เจอ2ตัวละปลางานี้โอเคอยู่น่าจะมีหลายตัวครับลองตีย้ำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ขึ้นมากัดฮัลโหลฮัลโหลครับพี่โอเล่นไหนพี่ธรรมดาดีที่เดิมอ๋อได้ครับโอเคครับนึกว่าไปเล่นไก่อ๋ออ้าวแล้วตอนแรกจะออกแล้วจริงๆเขายังหาวงไม่ได้ไงอืมพอเขาหาวงไม่ได้ปุ๊บเขาก็ให้ไปเล่นแทนก่อนชั่วคราวอ๋อโอเคครับพี่เล่นเวทตอนแรกครับพี่จะไปเองพอดีลูกมาอ๋อได้พี่ไม่เป็นไรใกล้บ้านโอเครบกี่ทุ่มนะพี่โอน่าจะ3ทุ่มถ้าได้ปกติ3ทุ่มอ๋อโอเคครับผมครับครับครับสวัสดีครับปลากัดนะครับเมื่อกี้งานก็เข้าปลาก็กัดหายไปเลยปานาเพราะมันน่าจะแบบไปเรื่อยๆอ่ะหากินไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ถ้านาน้ำลึกๆมันก็อาจจะอยู่เป็นที่อยู่ตัดผิดตรงนี้ก็ขึ้นตัวใหญ่กัดไม่โดนเลยนะครับปลาอื้อไงไซดีโดนจนได้ไซปลานานะครับเป็นปากเลยนานี้ตัวที่2ครับผมไซกำลังทอดเค็มได้เลย2ตัวละนานี้กัดเป็น10ตัวเพิ่งได้นะครับปลามันกัดแบบแปลกๆอยู่นะเดี๋ยวลองดูใหม่ครับผมเนี่ยสภาพนามันเป็นแบบนี้น้ำออกขุ่นๆแดงๆนิดนึงนะครับหมายแบบนี้กบยางใบหลิวน่าได้ผลดีกว่านะครับผมไม่ว่าจะเป็นกบยางรุ่นไหนก็เถอะครับขอให้เป็นใบหลิวครับลองได้เลยครับหมายนาเนี่ยเด็ดจริงนะครับผมกบยางเดี๋ยวดูต่อครับผมดูต่อครับผมมันมีอีกหลายตัวนานี้ตีไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวมันก็ขึ้นมากัดเนี่ยๆๆขยับอีกแล้วขยับอีกแล้วไอ้ตัวนี้ตัวน่าจะตัวเล็กครับอุ๊ยอุ๊ยตัวจิ๋วอ่ะบางทีไอ้ตัวใหญ่ๆมันก็กัดเบาๆก็มีนะคือมันต้องเสี่ยงดวงวัดดูครับเวลาปลากัดอ่ะบางทีแบบไซส์3 4ขีดมันกัดจุ๊บจับจุ๊บจับก็มีนะเคยเจอถ้าแบบไปสะบัดทิ้งนี่บางทีมันเป็นไซส์สวยๆเสียดายแย่เลยต
ราะช่อนนานี่ถ้าจะให้ดีนะครับต้องช่วงลมหนาวมาตกปลาช่อนนาเนี่ยกัดดีนะครับแล้วช่วงนั้นปลาก็จะไซส์ดีด้วยช่วงนี้น้ำมันเป็นช่วงที่น้ำเพิ่งมานะครับน้ำเพิ่งขึ้นน้ำฝนด้วยน้ำมาปล่อยมาจากเขื่อนด้วยอะไรเงี้ยปลามยังไม่ทันโตอันนี้ป๊อกเลยเห็นตัวเลยถ้าตุปลายตุลาพฤศจิกาอะไรเงี้ยลมหนาวลงนะช่วงนั้นปลานาจะกัดดีมากถ้าเย็นๆผมว่านานี้น่าจะบันเทิงกว่านี้ตอนนี้อากาศมันร้อนปลามันลงไปซุกข้างล่างหมดมันไม่ค่อยขึ้นมามันต้องตีอุ๊ยเนี่ยมันตามเหยื่อผมมาแล้วเนี่ยนั่นไงอุ๊ยสายวิ่งไปแล้วมัดไม่ติดข้อเสียของกบยางเวลาตีหมายนารกๆอย่างนี้มันก็เนี่ยครับชอบติดสวะเริ่มเงียบแล้วเริ่มเงียบแล้วเริ่มไม่ค่อยกัดแล้วครับแต่ว่ายังมีขึ้นน้ำเริ่มรู้มากมันก็คงคิดว่าวิโดนไซส์ดีด้วยตัวนี้กัดเบาๆเลยนะครับแต่ไซส์ดีเนี่ยฮะดูดิไซส์สวยอยู่นะ 2-3 ขีดได้ครับตัวนี้ปลาเค็มกำลังบ่นเลยฮะว่าเริ่มเงียบเนี่ยไซส์ดีนะครับผมประมาณสัก2ขีดได้นะ 2-3 ขีดตีไปตีมาครับผมมันขึ้นมากัดจนได้นะครับแดดมันร้อนครับต้องตีย้ำๆหน่อยนะนาน้ำตื้นๆเนี่ยปลามันลงไปซุกแบบใต้เลนนะครับมันร้อนมาเลยเกาเหลาข้าวสวยแล้วร้อนช่วงพักเที่ยงไปกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยออกไปลุยกันต่อนะครับวันนี้แดดแรงมากๆนะครับเมื่อกี้ดูพยากรณ์อากาศก็คาดว่าฝนน่าจะตกประมาณ2โมงถึง3โมงนะครับในแถบๆที่ผมอยู่นะครับก็ช่วงครึ้มๆก็ปลานาน่าจะแอคทีฟดีนะครับถ้าแดดไม่แรงเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยออกไปลุยกันต่อนะครับผมเอาวันนี้มีเวลาสักประมาณ4โมง5โมงได้นะครับเพราะว่ามีงานด่วนเข้ามาเดี๋ยวกินข้าวก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ลองดูนะตรงนี้นะครับสวยอยู่นะน้ำน้อยๆครับมีอยู่นาเดียวเลยครับรอบๆเป็นบ่อทั้งนั้นเลยนะลองดูครับเผื่อมันจะมีปลาชะล่อนขึ้นมาบ้างนะครับแต่ลมเริ่มแรง
ไม่มีตัวเลยนะหมามันหน้ามีตัวมากไอ้หน้าโดดๆอย่างเงี้ยอุ๊ยกัดอุ๊ยอุ๊ยมีไซด์ด้วยมีตัวมีตัวกัดไกลอ่ะปลาชอบมากัดตอนบนอยู่เรื่อยเลยตามตามยังอยู่นะครับยังอยู่ที่เดิมเลยนะครับตัวนี้มันตามหรือมันหนีวะเหมือนมันจะขยับตามนะเมื่อกี้กัดแล้วมาแล้วไซส์ดีชุบตัวนี้มีครึ่งโลครับเพื่อนๆนี่ดูไซส์วันนี้น่าจะประมาณสักครึ่งโลได้เลยนะครับนี่โอ้โหมายังไงเนี่ยมันเป็นนาเดียวโดดๆอย่างเงี้ยครับแล้วรอบๆเนี่ยมันเป็นบ่อหมดเลยนะครับผมแจ่มแต่ฝนจะตกแล้วเวลาก็จะหมดนะครับกับข้าวแล้วดูต่อครับผมรีบเลยรีบเลยเวลาช่วงนี้นาทีทองไม่ใช่นาทีทองนาทีรีบนะเวลาก็จะหมดโอ้โหแล้วมาเจอนาแบบปลาไซส์ดีๆอย่างนี้เดี๋ยวลองดูต่อครับผมมีเวลาอีกนิดหน่อยก่อนฝนจะตกด้วยนะลองดูต่อครับปลาน่าจะอยู่ตามหญ้าเว้ยผมว่าตัวสวยๆซุ่มไงรอกินลูกปลาไม่ค่อยมีปลาช่อนขึ้นน้ำให้เห็นนะส่วนใหญ่ที่ขึ้นนี่จะเป็นแบบปลาเล็กปลาน้อยปลาเก็ตแต่ว่ามีกัดไปตัวหนึ่งมีตัวเดียวทั้งนาหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้โหตัวเดียวทั้งนาจริงๆครับนานี้ไม่มีตัวอื่นปนอยู่ด้วยเลยนะไปหาเอาทั้งนาใหม่ครับใกล้หมดเวลาแล้วตัวเดียวทั้งนาจริงเงียบกริบเมื่อกี้นะครับขับรถผ่านมานะครับผมเห็นยายตกปลาอยู่นะครับแล้วก็มีหลาน2คนนะครับแถมยกนิ้วโป้งให้ผมด้วยนะเดี๋ยววนกลับไปดูหน่อยว่าเขาได้ปลาหรือเปล่านะครับได้ไหมยายตกปลา
ได้ไหมไม่ได้นิดนึงปลามันก็ตอดหมดเลยอืมลุงครับเมื่อกี้ลุงเห็นตัวใหญ่ตัวนี้ด้วยอ๋อปลาอะไรครับตกเลยเฮ้ยเหยียบอะไรอ่ะเหยียบปอมวางไหมยังไม่ได้เลยเหรอยายเอาแล้วเอากับข้าวไหนกินอ่ะเย็นนี้ไม่ได้ปลาตอนเล่นวางไงเฮ้ยวางไหมเอายายเอาไว้กินไปตกไหนมาตกเนี่ยตามนาหาอะไรมาใส่ไว้ให้ขอพูดหน่อยปลาอะไรยังไม่ได้ปลาเลยอันนี้เอาปลาช่อนไปกิน4ตัวเอากระสอบไปเลยก็ได้ยายไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปหาเอาใหม่อ้าวแล้วลุงจะตกยังไงคะเนี่ยลุงไม่ตกหรอตรงเนี้ยฮะตกเลยอ้าวหนูตกเลยโอ้หนูตกไม่ได้สักทีให้เป็นให้เป็นแล้วบ้านยายอยู่ไหนอ่ะนี่ไงหลังนี้อ๋อหลังเนี้ยเหรอเออตีตึ๊กก้องเนี่ยหลังเนี้ยอ๋อเนี่ยนะบ้านหนูอยู่ฝั่งนู้นอืมแยกคนละทางเอาไว้กินเด้อนางนานะตะคิวกินนะ ไปแล้วครับเอาเหรอแล้วลุงไปตกที่พนานู้นมาเหรอใช่แล้วโอ้เหยื่อจริงเลยมันเหยื่อจริง ครับขอบคุณมากครับครับผมเอาไว้กินยายได้กับข้าวเย็นก็ยายนั่งตกปลาอยู่ยังไม่ได้ปลาเลยสักตัวนะครับก็ผมมีปลาอยู่ประมาณ 4-5 ตัวนะครับเป็นปลาช่อนนะครับให้ยายไปกินแล้วกันวันนี้เพราะว่าตอนแรกกะว่าจะเอาไปทำกับข้าวกินเย็นนี้นะครับคืนนี้แหละแต่ว่าพอดีผมติดงานไงก็เลยน่าจะไม่มีเวลาได้ทำแล้วแล้วจะปล่อยก็เสียดายครับพอดีเจอยายเขานั่งตกปลาอยู่กับหลานพอดีก็เลยให้เขาไปเลยไปเดี๋ยวมีเวลาอีกนิดหน่อยครับผมเดี๋ยวไปดูหมายข้างหน้าแล้วกันเผื่อได้เจอหมายเด็ดนะครับลองดูตรงนี้ครับหมายสุดท้ายแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วอุ้ยขึ้นฝั่งไปเลยวันนี้ปลาช่อนขึ้นจิบนาเนี่ยมันมีตัวนะครับเคยได้ตลอดแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นไงต้องลองดูฝนตกฝนตกเฉยลมแรงอีกมีตัวขึ้นนะครับแต่ว่าไม่กัดขึ้นหลายตัวนะเท่าที่เห็นเนี่ยโอเคครับผมวันนี้ก็หมดเวลานะครับหมายสุดท้ายแล้วฝนตกด้วยนะครับฝนลงมิดมาแล้วและลมก็เริ่มแรงด้วยครับผมวันนี้ผลประกอบการก็โอเคไม่น่าเกียดนะครับผมปลาก็ให้ยายไปแล้วนะครับเมื่อช่วงบ่ายครับวันนี้ผมติดงานพอดีนะครับก็คงไม่ได้กินนะครับผมไม่มีเวลาทำด้วยนะไปเดี๋ยวกลับบ้านครับผมก็วันนี้อุปกรณ์นะครับผมที่ใช้นะครับเซตตกปลาช่อนนานะครับผมเป็นคัน Black Devil Weight 64นะครับแล้วก็ประกบกับลอก Black Devil Dracula นะครับผมจะบอกว่าตัวนี้เป็นลอกที่เบามากๆนะครับผมน้ำหนักอยู่แค่140กรัมเองนะฮะ
ให้แขนแต่งมาด้วยนะครับเป็นแขนคาร์บอนยิ่งเบาเข้าไปอีกนะครับผมน็อปก็เป็นทรงไซออนนะฮะตัวนี้แขนยาว85มิลนะครับผมตีเหยื่อเบาๆ 3.5 กรัมเนี่ยตีไอ้ป้อง JR เนี่ยได้ระยะที่พอใจมากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าครับผมสำหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับ